Hello, I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับ mm hmm. ผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมครับวันนี้เราต้องเริ่มต้นกับคำขวัญภาษาอังกฤษนะครับที่เรารู้จักอย่างดีอันนั้นก็คือ You're never too old to learn ไม่มีวันแก่เกินเรียนนะครับรือ You are never too old to learn เพราะว่าเราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับที่รัฐฟลอริดาที่โน่นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งได้รับสำเร็จการศึกษานะครับแล้วก็ได้รับในพิธีที่โน่นปริญญาโทรครับผู้หญิงคนนี้ครับอายุ89ปีครับสุดยอดเลยเขาชื่อโจนดอนเนนที่จริงเขาสำเร็จการศึกษาจากมัธยม โรงเรียนระ,ระดับมัธยมตอนอายุ16แต่ว่าครอบครัวก็ไม่มีเงินที่จะส่งไปที่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเขาก็แต่งงานก็มีลูกแล้วก็ก็กลับไปเรียนตอนอายุ84ก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครับเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่น่าจะจบเลยนะครับทีแรกก็กลัวแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ครับคุณยายก็มีปรัชญาชีวิตที่ดีมากเขาบอกว่าถ้ากลัวอะไรควรจะลอง ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ลองอีกครั้งหนึ่งครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า if at first you don't succeed try try again ความหมายก็คือถ้าครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จจงพยายามส,ส,สู้ต่อสู้ต่อไปประมาณนี้ครับผู้หญิงคนนี้ก็ทำอย่างนั้นดายที่สุดก็สำเร็จการศึกษานะครับตอนอายุ89แม้คุณแม่ของผมเองนะครับอายุ90ครับ อายุมากกว่าหนึ่งปีเท่านั้นเหลือเชื่อเลยครับว่า,าคุณยายก็สามารถที่จะสำหรับการศรึกษาทางด้านปริญญาโทนะครับที่เกี่ยวข้องกับ creative writing ก็คือแบบาการเขียนสร้างสรรค์น,นะครับก็คือคิดใช้จินตนาการในการเขียนเออดีใจจังเลยมันเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนนะครับที่คิดว่า เอ้ยแกเกินเรียนนะครับก็ไม่สามารถเรียนได้แล้วแต่งานมีลูกมีเมียมีอะไรก็แล้วแต่ในยที่สุดมันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของเราเองความคิดของเราเองว่าจะทำหรือไม่ทำถ้ามีความพยายามผมก็ยังเชื่อว่าก็ทำได้เลยอ,อันนี้คือข่าวที่ผมจะพูดถึงในเบรกที่สองของ Big Story วันนี้แต่ว่าก่อนที่จะ อ่านขาวนี้เราต้องรู้จักคำศัพท์ที่ดีเราเริ่มต้นกับปริญญาตรีปริญญาโทครับปริญญาตรีในภาษาอังกฤษก็คือ bachelor s degree ครับที่สำคัญในภาษาอังกฤษคนไทยก็รู้จักคำนี้ใช่ไหมครับ bachelor degree แต่ว่าที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเติม apostrophe s ตอนท้ายคำว่า bachelor b a c h e l o r bachelor Bachelor มีสความหมายในภาษาอังกฤษอันแรกก็คือผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานครับส่วนอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับปริญญาตรีครับเราเรียกว่า Bachelor's degree ดังนั้นเวลาออกเสียงคำนี้ครับ Bachelor's degree อย่าลมที่อยู่ตรงท้ายตรงกลางนะครับคำว่า Bachelor และ degree Bachelor's degree ครับแต่ถ้าออกเสียงว่า Bachelor degree ก็โอเคนะไม่มีปัญหาเรายัางเข้าใจแต่ถ้าอยากจะแบบเท่ๆหน่อย พูดเหมือนเจ้าของภาษาก็ใช้ Bachelor's Degree โอเคอันนี้ก็คือปริญญาตรีเรามาดูปริญญาโทรครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับกับข่าวนี้อันนั้นคือคำว่า Master's Degree คนไทยก็รู้จักอยู่แล้วนะครับ Master ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเสียง <laughs> apostrophe s ตอนไทยคำว่า Master M.A.S T.E.R. นะครับ Master หลายความหมายในภาษาอังกฤษรวมถึงปริญญาโทรครับ Masters degree apostrophe S หลังจากคำว่า Master ครับ Masters degree จำเอาไว้ปริญญาตรีก็คือคือ Bachelor's degree ปริญญาโทก็คือ Masters degree นั่นเองเมื่อเราได้รับ ปริญญาตรีปริญญาโทในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่า receive ครับที่แปลว่าได้รับนะ r e c e i v e ครับ r e c e i v e อันนี้คือคำว่า receive นะครับหรือได้รับครับมีสองคำที่เราใช้อันแรกก็คือ get ใช่ไหมครับที่แปลว่าได้รับหรือ receive ครับ receive ก็คือ,อได้รับเหมือนกันแต่ว่ามันจะฟังแบบทางการมากกว่าถ้าคุณได้รับอะไรสักอย่างก็ใช้ receive ก็ได้มีอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ในข่าวนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่ามันเป็นคำที่เราใช้ได้ในหลายกรณีอันนั้นคือคำว่า earn ครับ e a r n เป็นเกลียครับในภาษาอังกฤษที่แปลว่าได้รับเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้รับในความหมายว่าหาได้อาจจะเป็นรายได้หรือเก็บกินนะครับอย่างนี้ได้ได้กำไรก็คือจะเอิร์นเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเราจะเอิร์นมันนี้ครับเราจะได้รับเงินจากการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าในข่าวนี้ครับเขา EARN' her master's degree ก็คือได้รับปริญญาโทรครับ เอิญก็คือสิ่งที่คุณได้รับหลังจากที่คุณพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่มันจะเป็นคําที่เราใช้บ่อยอคนไทยก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรเขาก็ Re receiveive ก็ได้ครับแต่ว่า Earn เ,เพิ่มความหมายว่าคุณก็ใช้ความพยายามในการที่จะได้รับสิ่งนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นนี่คือคำศัพท์ที่เราต้องนึกถึงนะครับในในข่าวนี้ครับก็คือคำว่า masters degree bachelor's degree receive แล้วก็ earn เหมือนกันนะครับอนอกจากนี้ก็มีคำว่า afraid ที่แปลว่ากลัวครับ A F R A I D และคำว่า college C O W L, L E G E ตามความเข้าใจของเรานะครับ college ก็คือวิทยาลัยใช่ไหมครับ University คือมหาวิทยาลัยแต่ในสหรัฐอเมริกา college ก็คือมหาวิทยาลัยเหมือนกันดังนั้นก็จำเอาไว้นะครับเวลาเขาพูดถึง college ที่จริงเขาหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า Southern New Hampshire ครับเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านขานี้เป็นภาษาอังกฤษครับ An 89 year old Florida woman has just received her master's degree. Joan Donovan celebrated earning her master's degree in creative writing from Southern New Hampshire University. Donovan said she graduated high school at age 16, but her family didn't have the money to send her to college. Donovan went back to school after her children moved away from home and she graduated with a bachelor's degree at age 84. Then I said, Why not keep going? Donovan said. I was afraid to try college, so I say try things. If you fail, try it again. But just keep trying. Job card a cup kill cup คุณยายสุดยอดนะครับทีไ่ได้รับปริญญาโทนะครับตอนอายุ89เรามาดูทีละประโยคครับ An 8 0 y e a r ขอภยัย An 89 y e a r o l d Florida woman has just received her master's degree ประโยคนี้ก็ไม่ยากนะผู้หญิงจาก Florida อายุ89อันนี้ก็คือ An 8 9 y e a r o l d Florida woman has just received เพิ่งจะได้รับ her master's degree ก็คือปริญญาโทรครับของเธอ Joan Donovan celebrated earning her master's degree in creative writing from Southern New Hampshire University. ปูยินคอนิชิ <coughs> Joan Donovan ครับ celebrated comes <coughs> up near plow plow boy มากในรายการของ celebrate แปลภาษาอังกฤษก็คือฉลองครับเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะเอ่อ <coughs> C E L E B R A T E อันนี้ก็คือรูปอดีตกาลเราต้องเติม <coughs> ed

degree in creative writing from Southern New Hampshire University. Baole Donovan said she graduated from high school at age 16. Donovan mm -hmm. บอกว่าเธอได้สําเร็จการศึกษาจากจาก high school นะครับก็คือโรง6 at age 16ตอน16 mm -hmm. but แต่ her family didn't have the money to send her to college. ครอบครัวของเธอก็มีเงินไม่เพียงพอที่จะส่งไปที่มหาวิทยาลัย. Her family didn't have the money to send her to college. สังเกตนะครับว่า College ที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยนะครับหรือวิทยาลัย Donovan went back to school after her children moved away from home. จอ n อนเวนก็กลับไปเรียนนะครับ To go back to school ไม่ได้หมายความว่ากลับไปที่มัธยมหรือประถมนะครับ Back to school ก็อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้ที่นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยเพราะเขาเรียนปริญญาตรี Donovan went back to school after her children moved away from home ก็คือเธอกลับไปเรียนหลังจากที่เด็กๆของเขาย้ายออกจากบ้าน moved away from home and she graduated with a bachelor's degree at age 84 และเธอสำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิปริญญาตรีตอนอายุ84ก็แสดงว่า5ปีที่แล้ว And she graduated with a bachelor's degree ก็คือสำเร็จการศึกษาสับกึ่งครับว่า graduate ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นกริยานะครับแปลว่าสำเร็จการศึกษาแต่ถ้าเป็นคำนามก็ปแปลว่าบัณฑิตนั่นเอง คำพูดของเธอ Then I said Why not keep going หลังจากนั้นฉันก็บอกว่าเอ้ย hey, ทำไมไม่เรียนต่อล่ะก็คือ keep going ก็คือสู้ต่อไปทำต่อไป Donovan said คำพูดของเธอ I was afraid to try college ฉันกลัวที่จะลองมหาวิทยาลายัย So I say try things แต่ฉันก็พูดตลอดนะครับว่าควรจะลองอะไรบางอย่าง If you fail

ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับมันมาจากเอเลนอร์รูสเวลล์มือ่อร2อปีที่แล้วซึ่งเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาครับแต่ว่าแฟรงคลินดี o o รูสเ l t วลล์แต่เขาก็บอกว่า do something every day that scares you ก็แปลว่าจงทำอะไรทุกอย่างทำอะไรสักอย่าง uh, ในแต่ละวันที่ทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้ไหมายความว่าเสี่ยงหรืออะไรต่อชีวิต แล้ว่าสิ่งที่เรากลัวที่จะทำเราควรจะทำเพราะว่ามันจะแบบเสริมสร้างบุคลิกภาพทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนผู้หญิงคนนี้แหละเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่นครับ Are you ready? Let's go. An 89-year-old Florida woman has just received her master's degree. Joan Donovan celebrated earning her master's degree in creative writing from Southern New Hampshire University. Donovan said she graduated from high school at age 16, but her family didn't have the money to send her to college. Donovan went back to school after her children moved away from home, and she graduated with a bachelor's degree at age 84. Then I said, why not keep going? Donovan said. I was afraid to try college, so I say, try things. If you fail, try it again, but just keep trying. เป็นปรัชญาชีวิตสำหรับเราทุกคนนะครับถ้าไม่ประสบความสำเร็จครั้งแรกก็จงพยายามทำต่อไปครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่เว็บไซต์ของผม andrewbiggs.com นะครับในหน้าแรกของเว็บไซต์ก็สามารถที่จะคลิก ที่พอดแคสตอันนี้ก็คือ Big Story ของเรานะครับหลังจากที่เราออนแอรครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับหวังว่าทุกคนก็มีความสุขในปีนี้นะครับ2566หรือ2023 in English แล้วก็หวังว่าจะอยู่กับผมตลอดปีนะครับฝึกภาษาอังกฤษกับรายการ Big Story I'm Andrew Biggs have a wonderful Saturday and we'll see you tomorrow again on the big story goodbye